ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 นะคะประจำวันพุธที่10ตุลาคม2555ค่ะพบกับคุณณัฐกาลประพันธ์กุลนะคะและดิฉันกุลธิดาชวนกุลตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปนะคะมาเจอน้องณัฐกาลแบบนี้ไม่ต้องตกใจ นะคะ คุณนิชนันก็อันนี้วันนี้มาปฏิบัติภารกิจแทนคุณนิชนันท์1วันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พบเจอกันตามปกตินะคะในขณะที่สถานการณ์ทางด้านการเมืองแน่นอนค่ะว่าวันนี้หลายๆคนก็รอดูนะคะอาจจะไม่ต้องลุ้นมากบางคนก็มีความคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะออกมาในมุมไหนแต่อาจจะผิดมุมบ้างพลิกมุมบ้างก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมมีการประเมินกันอย่างไรอย่างเมื่อคืนนี้นะคะรายการที่นี่ MV5 เราก็มีการทำโพลด้วยเหมือนกันสำรวจความคิดเห็นค่ะว่าพี่น้องประชาชนที่ชมรายการที่นี่ MV5 ของเราเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะเดาวิเคราะห์หรือว่ามองว่าวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าตลก.หรือว่าองค์คณะตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยนะคะจะรับหรือไม่รับคำร้องซึ่งกราฟเนี่ยจริงๆแม้ว่าเมื่อวานนี้จะออกไปในมุมว่าน่าจะไม่รับคือแค่ให้ลุ้นระทึกเล่นๆแต่พอมาดู SMS เนี่ยนะที่ดิฉันประมวลดูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันคือส่วนหนึ่งอะมองว่ารับแน่ๆโดยพิจารณาจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หรือเรื่องอื่นๆที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอำนาจก็ยังสามารถที่จะยื่นเป็นมือแม่นาคออกไปรับมาได้เพราะฉะนั้นกรณีเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดในขณะที่อีกมุมนึงที่มองว่าไม่น่าจะรับน่าจะเป็นเพียงแค่การให้เราลุ้นระทึกกันเล่นๆก็มองแบบหลายมุมนะคะมุมที่ว่าไม่รับเช่นมองตามแบบหลักการเลยคือศาลไม่มีอำนาจในการรับเพราะฉะนั้นยังไงศาลก็คงไม่รับหรอกคงจะไม่ขนาดนั้นอีกมุมนึงก็มองว่าน่าจะดูกระแสคือกระแสในขณะนี้เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการจำนำข้าวอย่างเต็มที่ถ้ารับแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงสถานการณ์ความวุ่นวายพี่น้องชาวนาต้องออกมาอย่างแน่นอนอีกมุมนึงก็มองว่าการที่อาจารย์นิด้าออกมายื่นคำร้องเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเพียงเหมือนเป็นเกมเป็นมุมนึงที่ออกมาสร้างกระแสต่อต้านหรือว่ามุมลบเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเพราะฉะนั้นดูแล้วศาลก็อาจจะไม่เล่นด้วยเพียงแค่นำมาเป็นประเด็นเท่านั้นเองมีแบบคิดลึกกว่านั้นอีกคุณผู้ชมเนื่องจากผ่านปรากฏการณ์นะคะคุณณัฐกาลผ่านปรากฏการณ์ที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยมองลึกขึ้นไปถึงขนาดว่าอาจจะรับแบบมีเงื่อนไขโอ้โหขนาดนั้นกันเลยทีเดียวค่ะอาจจะประมาณว่ารับคำร้องแต่ไม่ถึงกับให้ยกเลิกโครงการจำนำข้าวเอาเป็นบอกว่าให้รับจำนำในราคาต่ำกว่า 15,000 บาทอะไรแบบนี้หรืออีกมุมนึงก็มองคล้ายๆกันว่าอาจจะรับแต่ไม่ให้ยกเลิกก็คือให้มีการสืบพยานกันทั้ง2ฝ่ายซะก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอสืบกันไปสืบกันมาดูแล้วยังไงก็ไม่พบปมใดๆแล้วค่อยมายกคำร้องทีหลังเหมือนกับแบบรักษาฟอร์มเอาไว้ว่าเอ้ยตามหลักการแล้วเนี่ยเราต้องรับด่าไว้ก่อนยังไงก็รับแต่เรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปมอะค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ค่อยมายกเลิกแต่จากประมวลทั้งหมดที่ว่ามาสุดท้ายแล้วมติเอกฉันท์ค่ะคุณผู้ชม9-0นะคะยกหมายถึงว่าไม่รับเรื่องคำร้องนี้ของทางเหล่าอาจารย์นิด้าเนี่ยนะคะมาวินิจฉัยแต่เรื่องมันอาจจะไม่จบเพียงแค่นี้คุณผู้ชมบางส่วนอาจจะสบายใจเฮ้ดีใจชาวนาไม่ต้องห่วงกันแล้วค่ะอีกมุมนึงอาจจะแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งวางใจไปเพราะว่าอาจจะมีไม้สองอาจจะมียก2อาจจะมีภาค2อาจจะเป็นหนังไตรภาคไม่ใช่หนังแบบมาเรื่องนึงจบแบบอะไรนะปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นอะไรแบบนี้ต้องยาวกว่านั้นใช่มั้ยอาจจะเป็นประมาณหนังเรื่องอะไรดีคุณที่มีหลายๆ Die Hard ขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าไม่น่าจะจบง่ายๆเลยเอามาถามผู้ชมรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้เลยดีกว่าค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าสบายใจวางใจได้ หรือว่าควรระวังค่ะอาจจะเป็นแบบ Die Hard Die Hard หรืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีแค่ภาค2หรือเต็มที่ก็แค่หนังไกลภาคก็พอแล้ว
ไรฮะนี่มันก็หลายภาคอยู่ไหมหลายภาคแล้วก็ยาวด้วยเป็นมหากาพย์ภาคต่อนะเห็นอย่างไรคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1ถ้ามองว่าวางใจได้หรือพิมพ์หมายเลข2ถ้าคุณผู้ชมมองว่าควรระวังนะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะก่อนที่จะไปดูความคิดเห็นของท่านอื่นๆค่ะพามาดู ท่านนี้กันก่อนเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยบอกว่าจะมาจัดรายการด้วยดิฉันก็ไปโปรโมทใน Facebook เลยค่ะว่าคือคนถามมาเยอะค่ะเมื่อไหร่คุณอนุสรณ์จะมาคุณอนุสรณ์หายไปนานแล้วนะค่ะให้เชิญคุณอนุสรณ์มาบ่อยๆค่ะท่านเป็นเชิญแทบจะทุกวันเขาเรียกว่าท่านเป็นรองโฆษกซุปตาใช่ไหมคะเป็นโฆษกซุปตาแต่ว่าเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกของพี่น้องประชาชนเลยเนี่ยนะคะแต่ติดภารกิจไงงานเยอะมากเชิญแทบจะทุกวันเชิญจนขี้เกียจเชิญเอาเป็นว่าว่างเมื่อไหร่บอกหนูแล้วกันค่ะแล้วก็เมื่อมาอย่างวันเนี้ยจริงๆก็ว่าจะมาแต่ก็ติดประชุมติดภารกิจนะก็เลยมาไม่ได้เลยเอาข่าวที่วันนี้คุณอนุสรเนี่ยมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้บอกว่าวันนี้สังคมต้องช่วยกันให้ความเห็นในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่รับคำร้องนี้นะคะอาจจะต้องถึงขั้นช่วยกันปรับลดอัตราความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาหรือว่าตัวอาจารย์ลงจากเดิมหรือไม่นะคะอันนั้นก็ต้องอยู่ที่ความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายนะคะส่วนบุคคลเหล่านี้ลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ต่างๆนานาเกิดความเห็นแตกต่างมีความขัดแย้งทางความคิดในวงกว้างพอผลเป็นเช่นนี้นะคะต่อไปคณาจารย์เหล่านี้จะไปปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการและจะดำเนินการแทนทางการศึกษากับนิสิตนักศึกษาอย่างไรก็จะต้องมีการไปสอนนิสิตนักศึกษาให้เขียนคำร้องต่อศาลกันแบบอีกแบบหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะคะจะมีการรับผิดชอบต้องมีการลาออกหรือขอโทษชาวนาซึ่งกรณีที่เกี่ยวจะเป็นผู้เสียประโยชน์ในครั้งนี้อย่างไรนั้นที่ผ่านมารัฐบาลลงไปตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตรวจภูธรนะคะแต่ละจังหวัดทำงานบูรณาการร่วมกันตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอบได้นะคะและไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนผ่านโพลมาแล้วว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านรายได้ให้กับเกษตรที่มีรายได้สูงขึ้นโดยชาวนาจะได้ประโยชน์เต็มๆนะคะท่านรองโฆษกได้กล่าวไว้นะคะส่วนด้านของนายอดิศรอิสรางกูลณอยุธยาคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะได้กล่าวไว้เหมือนกันว่ายอมรับในคำวินิจฉัยของศาลและจะไม่ดำเนินการด้านกฎหมายในช่องทางอื่นอีกแต่จะดำเนินการด้านวิชาการต่อไปและมองว่าสิ่งที่พวกตนได้ทำลงไปนั้นทำให้ประชาชนได้เข้าใจผิดว่าการรับจำนำข้าวไม่ใช่การจำนำที่แท้จริงแต่เป็นการบิดเบือนกลไกของการผูกขาดตลาดทำให้เกิดการเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะและผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไปถึงชาวนารายย่อยอย่างทั่วถึงและจะส่งผลกระทบต่อชาวนาและการส่งออกข้าวไทยไปสู่ตลาดโลกในระยะยาวนายอดิศรก็กล่าวต่อว่าหลังจากนี้เครือข่ายทางวิชาการจะทำการศึกษาความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดแล้วนำเสนอต่อประชาชนต่อไปอาจจะเป็นในรูปแบบของบทความหรือการจัดการเสวนานะคะเพราะตัวเลขความเสียหาย 100,000 ล้านบาทที่ได้พูดไปนั้นเป็นเพียงตัวเลขในเบื้องต้นยังไม่ใช่การคำนวณทั้งระบบและมองว่าความเสียหายที่แท้จริงอาจจะมากกว่านั้นและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้คือกลุ่มเกษตรกรตลาดกลางผู้ส่งออกที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายจากโครงการนี้อย่างแท้จริงจะนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในระยะยาวต่อไปค่ะอย่าว่าก้าวล่วงอาจารย์เลยนะคะค่ะคือดูเหมือนว่าจะผิดขั้นตอนไปนิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วมุมของอาจารย์เนี่ยก็น่าจะทำเรื่องเสวนาที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะว่าจะมาให้ความรู้กับประชาชนจะจัดงานเสวนาให้เห็นว่าโครงการจำนำข้าวนั้นไม่ดียังไงหรือส่งผลเสียหายยังไงคือจริงๆเนี่ยควรจะทำอันนี้ค่ะมากกว่าที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญซะด้วยซ้ำนะคะจ
จริงๆทำประเด็นนี้เนี่ยน่าจะถูกตามขั้นตอนมากกว่าและถ้าสมมติทำแล้วเนี่ยประชาชนยังไม่เห็นหรือยังไม่เข้าใจอยากจะยื่นเรื่องก็ระหว่างนี้ก็ไปศึกษาก่อนก็ได้ว่ามันควรจะไปช่องทางไหนเพราะว่าไปยื่นผิดช่องทางไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยื่นเนี่ยหลักฐานก็ไม่ครบเอกสารก็ขาดก็ยังไม่ค่อยมีความพร้อมอะไรก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันค่ะว่าศาลไปยื่นก็นะก็ไม่อยากจะไปกล่าวว่าคือท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์นะคะก็เอาล่ะสุดท้ายยังไงสุดท้ายก็ไม่รับก็คงต้องมาดูกันว่าจะเอาต้องเอาปี๊บคลุมหัวอย่างที่ท่านเฉลิมบอกหรือไม่นะหรือว่าจะไปแย่งมุดลงรูกับทางนายสุเทพทึกสุวรรณเขานะแต่รายนี้อาจจะอยู่เต็มแล้วนะคะพอมุดเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยังเห็นอยู่หน้าอยู่แวบๆอยู่เหมือนกันในขณะที่มุมอื่นๆบ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าประเด็นนี้มีหลายหลากมุมคิดไม่ว่าจะเป็นมุมของท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะสอนหลายที่แล้วก็เป็นคณะทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะอาจารย์พีรพันธ์พาลุสุขนั่นเองท่านก็บอกว่าขอเสนอให้อาจารย์นิด้าเนี่ยนะคะเปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์ข้าวไทย เพื่อจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์คือเหมือนจะได้ศึกษาไปในตัวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจรวมไปถึงจะได้เรียนรู้เรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวไปด้วยนะคะขอให้ไปศึกษาการขายข้าวของประเทศเวียดนามด้วยว่าเขาส่งไปขายที่ไหนจะทำให้ทราบว่าตลาดข้าวของเวียดนามเนี่ยมันเป็นคนละตลาดกับประเทศไทยนะคะในขณะที่ของมาร์กนี่ก็มีด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปมาร์กขอเล่าท่านเฉลิมคร่าวๆจริงๆพูดไปแล้วในรายการจับข่าวเล่าความเผื่อท่านใดกลับยังไม่ถึงบ้านนะคะรายการจับข่าวความนี่ 5:30 อาจจะมาถึงแล้วประมาณ 6:00 หรือ 21:00 ย้ำมันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ท่านเฉลิมต้องบอกว่าก็แรงได้อีกแรงนอกจากจะให้ปี๊บคุมหัวแล้วเนี่ยนะคะคือบางสื่อเนี่ยไม่รู้ท่านพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่เขาไปพาดหัวเลยว่าเฉลิมด่าจานิดาว่าโง่ขนาดนั้นเลยก็ไปเจอในคมชัดลึกเนี่ยมีคำว่าโง่ด้วยเหมือนกันคือคล้ายๆแบบยื่นอะไรสุ่ม4สุ่ม5ทำไมไม่ศึกษาก่อนทำไมไม่ดูก่อนค่ะเลยแนะนำให้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ดีกว่า คือว่าเงินที่สอนหนังสือเนี่ยคุณณัฐการก็ไม่ได้สอนฟรีๆใช่ก็มีเงินเดือนค่ะเงินเดือนมาจากไหนก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เสียดายค่ะภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นลาออกดีกว่ามั้ยไปลงเล่นการเมืองเลยดีกว่าอาจจะลงสอสอถ้าได้นะคะวงเล็บ if cross ถ้าได้แล้วก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีโอ้ท่านเฉลิมอวยพรให้ขนาดนั้นเลยนะอาจารย์คะแล้วก็อาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอู้ขนาดนั้นก็เลยทีเดียวยิ่งใหญ่เรียกว่าไปลงสนับสนุนพรรคการเมืองที่ท่านสนับสนุนอยู่เนี่ยน่าจะดีกว่าแต่เอาละค่ะมุมของอาจารย์ก็บอกแล้วว่าผมไม่ยื่นอะไรแล้วแหละคือไม่รู้ว่าเข็ดหรือมีใบสั่งมาแค่นี้หรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบแล้วค่ะบอกว่าจะเสวนาอะไรกันไปแต่บางส่วนก็ยังไม่คลายความกังวลอย่างเมื่อสักครู่นี้มี SMS บอกว่าก็ควรระวังเพราะว่ามีกระแสแว่วมาค่ะคุณผู้ชมว่าอาจจะมีบางส่วนบางกลุ่มบางคนเนี่ยไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือทางท่านเฉลิมก็มีแนะช่องให้เหมือนกันบอกให้ไปศาลปกครองก็ได้แต่ศาลปกครองก็คงไม่รับอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ทุจริตเสียหายกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คงไม่รับแต่ถ้าถูกช่องทางศาลปกครองนี่ก็พอได้อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีคนไปร้องไหมและมีกระแสแว่วมาเองค่ะว่ามีเขาว่าอาจจะนำไปสู่การร้องเกี่ยวกับมาตรา157ค่ะคล้ายๆกับว่าเนี่ยประชาชนแนะนำมาเขามีกระแสมาแบบนี้รัฐบาลไม่ยอมทำตามจะไปร้องมาตรา157ก็คงต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังคงสบายใจได้หรือว่ายังควรที่จะระวังอยู่มุมของคุณอภิสิทธิ์ว่ายังไงบ้างคะค่ะในส่วนของมุมของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเขาก็ได้บอกว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีโครงการรับจำนำข้าวนะคะขัดรัฐธรรมนูญไว้พิจารณาว่ายังไงก็คือรายละเอียดบอกว่าเขาเคยบอกว่าการยื่นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องใหม่เพราะเป็นหมวดเกี่ยวกับนโยบายแต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องหรือไม่แต่อยู่ที่เราเดินหน้าโครงการที่สร้างความเสียหายต่อเนื่องแค่ไหนเพราะการให้สัมภาษณ์ของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะท่านยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมีแต่ความไม่ชัดเจนจากที่บอกว่ามีสัญญาส่งออกข้าวปีนี้แต่ตอนนี้พูดว่าเป็นสิ้นปีหน้าและถ้าโครงการไม่มีปัญหาจริง
ต่อก็ไม่เชื่อที่จะมีความคิดเอาค่ายทหารดอนเมืองมาเป็นโกดังเป็นข้าวอีกทั้งการดำเนินการแบบ G2G ก็ไม่ใช่เรื่องลับสุดยอดอย่างที่รัฐบาลพยายามจะอ้างและการส่งออกถ้ามีจริงก็ต้องพิสูจน์ได้เพราะถ้าขายข้าวได้จริงเงินต้องย้อนกลับคืนมาซึ่งก็ต้องถามว่า8ล้านตันที่บอกจะขายได้จะได้เงินเมื่อไหร่นอกจากนี้นะคะทั้งเรื่องการขาดสภาพคล่องของธนาคารธกส.และการไม่มีที่เก็บข้าวก็เป็นตัวฟ้องอยู่แล้วว่าโครงการกำลังมีปัญหาและด้านนายอภิสิทธิ์ก็ยังยืนยันต่อไปว่าถ้าแต่ละปีเราจะต้องเสียเงิน 1.5 แสนล้านของชาวนาผมก็อยากให้ใช้วิธีการเป็นจำนวนที่แจกเฉลี่ยให้ชาวนาไปเลยจะได้ไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศในด้านอื่นผมขอถามรัฐบาลว่าถ้ายืนยันว่ารักชาวนารักเกษตรกรพร้อมจะสูญเงิน 1.5 แสนล้านทำไมไม่ใช้วิธีการเอาเงินจำนวนนี้แจกให้เกษตรกรชาวนาไปเลยเพราะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ 1.5 แสนล้านชาวนาได้ไม่ถึงครึ่งเท่ากับรัฐบาลกำลังทำโครงการให้คนอื่นที่ไม่ใช่ชาวนาได้ประโยชน์มากกว่าครึ่งด้วยซ้ำแต่ถ้ายังทำแบบนี้เท่ากับเอาชาวนามาบังหน้าเพื่อแสวงหาประโยชน์นะคะดังนั้นหากต้องการช่วยชาวนาจริงก็ทำอย่างที่ผมเสนออย่าเอาเงินงบประมาณไปให้คนอื่นเกินครึ่งแล้วให้ชาวนาเพียงไม่ถึงครึ่งแต่ตกหล่น 60-70% แล้วถึงเมื่อชาวนาแค่ 30% เองนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ก็ยังพูดต่อไปว่าให้รัฐบาลไปถามเกษตรกรว่าระหว่างการจำนำข้าวกับการได้รับเงินตรงซึ่งเท่าที่ตนคำนวณจากยอด 1.5 แสนล้านก็จะทำให้ชาวนาได้เงิน 6,000 ถึง 7,000 บาทต่อตันจากราคาที่ขายได้ก็ต้องถามว่าชาวนาอยากได้แบบไหนซึ่งต้องช่วยกันให้ความรู้ในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะคะเพราะผลการสำรวจความเห็นประชาชนก็ระบุว่าการจำนำข้าวมีปัญหาเรื่องการทุจริตและยังมีปัญหาสวมสิทธิ์ด้วยนะคะนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ค่ะกล่าวเป็นเรื่องมันราวมากเลยดูเป็นเรื่องใหญ่นะคะการคือมันมีหลักเกณฑ์อยู่นะบางทีแบบว่าเวลาเราจะแนะนำใครหรือจะเสนอแนะอะไรเนี่ยเหมือนกับเราก็ต้องทำตัวเราเนี่ยให้ดีหรือให้เป็นแบบอย่างซะก่อนเช่นการที่คุณอภิสิทธิ์จะมาแนะนำอะไรเนี่ยนะคะช่วยดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยเอาตัวเองรอดแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะกับกรณีเรื่องของเอาถุงทรายไปอุดไว้ในสิ่งที่เรียกว่าท่อระบายน้ำคือชื่อก็บอกอยู่ว่าท่อระบายน้ำแต่กลับเอาไปอุดเอาไว้แล้วก็อ้างว่านี่มันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคแบบระดับของวิศวกรรมอะไรขนาดนั้นก็เลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวของคุณอภิสิทธิ์เองก็ตามเรื่องของการหนีทหารเนี่ยนะคะก็ยังเป็นประเด็นค้างคาใจพี่น้องประชาชนอยู่ทั่วประเทศณขณะนี้จากหลักฐานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันบ่งชี้มากๆบ่งชี้สุดๆว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่อยากใช้คำว่าหนีทหารอ่ะเลี่ยงแล้วกันหลบเลี่ยงหลีกหรือใช้เอกสารปลอมเป็นเท็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้หมวดเจี๊ยบค่ะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตก็ออกมาเรียกร้องว่าคุณอภิสิทธิ์คะแบบแมนๆน่ะคือร้อยโทหญิงก็คือเป็นทหารนะคะต้องดูหมวดเจี๊ยบเป็นตัวอย่างนี่ทหารหญิงนะคะไม่เหมือนของคุณอภิสิทธิ์เขาก็มีเหมือนจะมียศร้อยว่าที่ร้อยตรีไหมหรือร้อยอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยนะคะแต่ได้อย่างนี้ไหมอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นลูกผู้ชายเนี่ยช่วยแสดงความแมนหน่อยหรือว่าวันนี้ไม่แมนแล้วหรือยังไงไม่ทราบนะคะคือช่วยแสดงความแมนหน่อยออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชายหน่อยเถอะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารซึ่งแอบพูดไว้เป็นทีเซอร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามดีกว่าค่ะวันจันทร์เนี่ยค่ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะมาขยายแผลซ้ำเข้าไปแล้วมีประเด็นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปิริตความรับผิดชอบทางการเมืองที่ก่อนหน้านี้คุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะไปเรียกร้องกับทางท่านยงยุทธซึ่งท่านก็ได้แสดงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยค่ะยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนีทหารหรือแม้แต่กระทั่ง98ศพกับเจ็บอีกกว่า 2,000 เดี๋ยววันจันทร์จะได้เห็นกันแต่จะเป็นใครอุบไว้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันในวันจันทร์หน้าแต่ว่าเบื้องต้นของหมวดเจี๊ยบเนี่ยบอกเลยนะคะตอนนี้มันมีกระแสข่าวไงคุณณัฐการบอกว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะเตรียมที่จะขอพระราชทานถอดยศถอดไม่พอต
ต้องคืนเบี้ยหวัดมาด้วยจากคุณอภิสิทธิ์ในเร็วๆนี้ค่ะจากกรณีที่ใช้หลักฐานไม่ถูกต้องสมัครเข้ารับราชการทหารนะคะโดยหมวดเจี๊ยบเนี่ยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความเป็นธรรมในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการทหารแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อระบบการเกณฑ์ทหารของประเทศไทยค่ะซึ่งไม่ควรพังพินาศลงเพราะกรณีของนายอภิสิทธิ์เพียงคนเดียวที่สำคัญเลยคือตัวนายอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะคะในฐานะที่คุณก็เป็นบุคคลสาธารณะคนรู้จักกันทั้งประเทศอาจจะมีคนชอบอยู่เป็นร้อยเกลียดกันเป็นล้านก็ว่าไปอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็เคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศควรชี้แจงให้ชัดหน่อยช่วยเคลียร์หน่อยให้มันชัดเจนเพราะว่ากรณีของคุณเนี่ยก็รู้เห็นอยู่ว่ามันเป็นแค่ไหนยังไงในกระบวนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องในครั้งนั้นเพราะในการตั้งกรรมการสอบของกองทัพบกเนี่ยนะคะก็ได้มีการเอาผิดแล้วก็ลงโทษเจ้าหน้าที่ศาสดีแล้วก็ทหารหญิงยศพันเอกซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนายอภิสิทธิ์ไปแล้วมีเพียงนายอภิสิทธิ์เนี่ยแหละค่ะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ทำตัวลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งที่เป็นเรื่องของนายอภิสิทธิ์โดยตรงและที่น่าสังเกตเลยก็คือเหตุใดใบสมัครเข้ารับราชการของนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะถึงได้มีความพิเศษกว่าของคนอื่นแหมหมวดเจี๊ยบคะดูจากชื่อคุณอภิสิทธิ์ซะก่อน ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านนายอภิสิทธิ์นั้นเดียวนี้มันก็ต้องมีพิเศษกว่า คนอื่นนะคะ โดยความพิเศษที่น่าสนใจที่น่าตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะคะก็คือเหตุใดทำไมใบสมัครเข้ารับราชการของนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะถึงใช้ทำเรื่องบรรจุ แต่งตั้งได้ทั้งที่เอกสารประกอบการสมัครเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคุณนัฐการค่ะคือขาดเยอะเลยอ่ะและหลักฐานที่แบบเป็นชิ้นสำคัญเลยเอกสารชิ้นสำคัญเลยก็คือหลักฐานการเกณฑ์ทหารเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้นะคะยังผิดระเบียบขั้นตอนในการบรรจุแต่งตั้งอย่างชัดเจนเพราะว่าตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะเขาก็ลงวันที่เอาไว้28พฤศจิกายนตั้งแต่ปี28นู่นน่ะคุณเกิดหรือยังยังดิฉันก็ยังเลยเนี่ยนะคะข้อ 2.1.1.1 วางหลักเกณฑ์เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วโดยเหตุที่กองทัพวางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อป้องกันการสมัครเข้ารับราชการทหารแบบหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารของคนมีเส้นทั้งหลายแหละว่างั้นเถอะคือเหมือนใครมีเส้นสายก็อาจจะช่วยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องมาเกณฑ์เขาก็เลยวางหลักเอาไว้ว่าไม่ได้เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วซึ่งหากนายอภิสิทธิ์ต้องการที่จะสมัครเข้ารับราชการทหารโดยที่ยังไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยท่านหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะคะแนะนำให้ไปสมัครเป็นทหารหญิงทหารหญิงเนี่ยนะมาร์คไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารถ้ามาไม่อยากเกณฑ์ทหารเนี่ยมาก็ไปสมัครเกณฑ์ทหารหญิงประมาณนั้นนะคะหรือต้องมีอายุไม่เกิน20ปีเท่านั้นแต่กระบวนการบรรจุของนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในขณะที่นายอภิสิทธิ์อายุก็เกินแล้วคือถ้าไม่ถึง20ก็อีกเรื่องนึงนี่อายุก็ปาไปซะ21คุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่ไปตรวจเลือกหรือว่าไปเกณฑ์ทหารเลยซึ่งโรงเรียนจปร.ค่ะก็ได้เริ่มทำหนังสือขออนุมัติบรรจุนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะตั้งแต่18มีนา30ซึ่งเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะก่อนจะถึงกำหนดวันเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์คือจริงๆเนี่ยเขาต้องไปเกณฑ์วันที่7เมษา30แต่ว่ามีการทำหนังสืออนุมัติบรรจุนายอภิสิทธิ์เนี่ย18มีนา30ก็เลยน่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้องรีบทำก่อนวันเกณฑ์ทหารจริงอ่ะเหมือนวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณนัฐการจะเกณฑ์อาหารแต่จริงๆเราก็นะสุภาพสตรีผู้หญิงแต่ทหารก็เป็นทหารหมายถึงผู้หญิงก็เป็นทหารได้ทหารหญิงอ่ะค่ะเราไม่ต้องเกณฑ์ด้วยใช่ค่ะถ้านายพิสิทธิ์ไม่อยากเกณฑ์ก็เป็นทหารหญิงอันนี้หมวดเจี๊ยบแนะนำแต่ว่าเบื้องต้นที่น่าสังเกตคือสมมติจะไปเกณฑ์พรุ่งนี้เนี่ยปาไปสักสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะบรรจุแล้วอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมถึงต้องทำก่อนมันผิดระเบียบนะคะหลักฐานเนี่ยก็ไม่ครบ
สมัครรับราชการก็ผิดระเบียบผิดขั้นตอนถ้าไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตถ้าไม่ใช่อภิสิทธิ์เนี่ยนะคะจะทำไม่ได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเพื่อความสง่างามถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังมีอยู่คือไม่รู้วันนี้เขายังมีอยู่ไหมนะเห็นตามสื่อก็ดูลอยหน้าลอยตาดีแต่ว่าไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็เลยเรียกร้องว่าถ้ายังคงมีความรู้สึกอะไรอยู่บ้างยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บ้างนะคะจากหมวดเจี๊ยบร้อยโทหญิงสุนิสาเนี่ยนะคะขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เนี่ยออกมายอมรับเถอะว่าเหตุที่ต้องรีบชิงสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยก่อนที่จะถึงวันครบกำหนดเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นความจงใจหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารใช่หรือไม่ตอบค่ะต้องออกมาชี้แจงฉันตอบค่ะใช่หรือไม่ตอบค่ะคงจะไม่มีคำตอบขนาดในสภาคุณนักการตอนนั้นที่คุณจรุพรบี้เลยเรื่องสองสัญชาติโอ้โหถามกอไก่ไปออกฮอนกคู่ถามอยู่ในประเทศไทยไปออกประเทศไหนก็ไม่รู้ออกไปขั้วโลกเหนือเลยเรียกว่าไปจนสุดท้ายแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเนื้อมือก็มาจนต่อหลักฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะรับหรือไม่รับแต่ถ้าไม่รับเนี่ยยังไงก็ต้องจนต่อหลักฐานอยู่ดีคุณผู้ชมและหมวดเจ๊ยังบอกอีกว่าหรือว่านี่จะเป็นโมเดลการหนีทหารของคนมีอภิสิทธิ์ที่ใช้เทคนิคขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไปเรื่อยๆโดยอ้างว่าไปเรียนต่างประเทศพอเรียนจบก็ใช้วิธีพิเศษบรรจุเป็นนายร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเพราะไม่ต้องการจับใบดำใบแดงและเมื่อบรรจุเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยก็ทำงานให้โรงเรียนจปร.เพียงไม่กี่วันแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ลาไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่เหมือนคนที่ต้องการทำงานให้กองทัพจนน่าสงสัยว่าที่นายอภิสิทธิ์สมัครเข้ามาเป็นทหารก็แค่เพื่อบังหน้าเป็นการฆ่าเวลาก่อนออกไปทำงานอย่างอื่นโดยไม่ต้องเกณฑ์ทหารใช่หรือไม่ตอบค่ะไม่มีคำตอบค่ะถูกต้องนะคะนอกจากนี้การมุบมุบมิบมิบในการใช้คำนำหน้ายศเป็นเพราะการเป็นทหารของนายอภิสิทธิ์เนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ปกปิดอยู่หรือไม่ตอบค่ะไม่มีคำตอบค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อณขณะนี้ยังไม่มีคำตอบแต่ก็หวังค่ะว่าอนาคตควรที่จะตอบเรื่องนี้ให้มันชัดเจนใช่แล้วค่ะต้องออกมาชี้แจงนะคะเห็นมีอีกคนนึงด้วยนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ท่านประชาใช่ไหมคะท่านประชาค่ะใช่ค่ะมีของท่านประชาประสบดีนะคะส.ส.สมุทรปราการนะคะพรรคเพื่อไทยท่านได้กล่าวในเรื่องของการเตรียมตามน้ำของกระทรวงกลาโหมนะคะถอดยศนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ท่านไม่มีคำตอบให้เมื่อสักครู่นี้นะคะเปรียบราฟ้ากำเหวต่างกับท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่ท่านมีสปิริตอยู่นะคะแล้วก็ท่านประชาประสบดีส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยท่านก็ได้กล่าวว่าทราบข่าวว่าภายในเดือนตุลาคมนี้กระทรวงกลาโหมนะคะจะออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้เอกสารอันเป็นเท็จเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปร.พร้อมทั้งจะเรียกเงินเดือนคืนทั้งหมดทั้งนี้นะคะตนก็ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะคะว่าจะยื่นเรื่องให้ประธานสภาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ท่านไม่มีคำตอบนะคะต้องสิ้นสุดลงหรือไม่และยื่นเรื่องต่อกกต.ให้วินิจฉัยสถานภาพการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของนายอภิสิทธิ์ด้วยว่ารวมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อหาใช้เอกสารที่เป็นเท็จความจริงนั้นนายอภิสิทธิ์ก็ไม่มีความสง่างามที่จะดำรงตำแหน่งใดๆอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณนิชนันท์ขอโทษนะคะวันนี้ดิฉันนันยังไม่มานะคะใช่ไหมคะคุณกุนคุณกุนิดาไปก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของนับตั้งแต่สืบทราบว่าเรื่องนี้ราคายังก็ยังคาราคาซังอยู่หากเปรียบเทียบกับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่ท่านได้แสดงสปิริตนะคะที่ในการราออกไปแล้วนั้นมันต่างกันราวฟ้ากับเหวจริงๆตามที่เป็นข่าวอะค่ะชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่เขาพยายามจะพูดถึงเรื่องของการทุจริตหนึ่งในมุกทุจริตเนี่ยนะคะก็คือประมาณว่ามีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาคล้ายๆลักษณะสวมสิทธิ์เอามาไว้ในประเทศไทยมาเข้าโครงการอะไรลักษณะทำนองนี้เนี่ยนะคะจะมีจริงหรือไม่กับการเอาข้าวจากต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเอาเข้ามาในประเทศไทย
มีจริงหรือไม่ถ้ามีมันจะมากหรือว่าน้อยแค่ไหนรวมไปถึงสถานการณ์เกี่ยวกับชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างณขณะนี้ต้องติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะเมื่อราชสำนักเกิดความวุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบสุขชาวประชาได้รับการกลั่นแกล้งจากผู้ที่มีอำนาจมีเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินทุกปัญหาอย่างเที่ยงตรงได้เปาบุญจิ้นแห่งศาลไคฟงคือสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมคลี่คลายคดีมากมายไม่หวั่นกลัวอำนาจมืดตัดสินตรงไปตรงมาข้าคือเปาบุญจิ้นแห่งศาลไคฟงใครทำผิดคิดร้ายต่อประชาและบ้านเมืองข้าเปาบุญจินจะตัดสินและพดุงความยุติธรรมให้เองภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจินหลากหลายคดีหลากหลายปัญหาให้ตัดสินเพราะเปิดศาลไคฟงแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อภาพยนตร์จีนชุดเปาบุญจินได้แล้วที่เบอร์084-550-8666และ084-550-8777หลายครั้งที่คุณเปิดตู้เย็นแล้วพบกับอาหารในตู้เย็นมีสภาพแบบนี้อาหารเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอีในเวลาที่คุณแม่บ้านเปิดตู้ลอยแล้วถุงอาหารก็จะตกลงมาทำให้ห้องครัวเลอะเทอะสกปรกและยังทำให้เราสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนำซ้ำยังต้องคอยเก็บกวาดอาหารเหล่านี้สร้างความรำคาญให้กับคุณแม่บ้านเป็นอย่างยิ่งเครื่องซีน CJB เป็นที่นิยมและใช้กันทั่วโลกมากกว่า20ล้านครัวเรือนซีนง่ายรวดเร็วกระทัดรัดประสิทธิภาพสูงเห็นไหมคะเพียงแค่จับกดและเลื่อนคุณก็สามารถซีนปากถุงขนมได้อย่างมิดชิดในเวลาไม่กี่วินาทีไม่ว่าจะเปิดหรือปิดถุงกี่ครั้งขนมก็ยังคงความกรอบไว้ถึงชิ้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรือถุงพลาสติกที่บรรจุน้ำคุณก็มั่นใจได้ว่าเครื่องซีน CJB ของเรามีประสิทธิภาพสูงไม่มีการรั่วซึมอย่างแน่นอนดิฉันชอบทานผักสลัดมากค่ะหากทานไม่หมดก็จะมัดปากถุงแต่ปัญหาที่ตามมาคือผักเน่าเสียตั้งแต่ดิฉันมีเครื่องซีน CJB ดิฉันสามารถเก็บผักสลัดได้นานเป็นอาทิตย์เลยค่ะแค่นั้นยังไม่พอผมยังสามารถใช้อุปกรณ์นี้เปิดปิดถุงได้เปิดปิดง่ายมากครับเพียงแค่ฐาน 2A 2ก้อนก็สามารถใช้งานได้แล้วเรายังมีตัวกันความร้อนและแผ่นแม่เหล็กเมื่อคุณแม่บ้านใช้เสร็จก็สามารถติดเก็บไว้บนตู้เย็นได้อย่างสะดวกเราจะมาทดลองใช้เครื่องซีนของใช้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนเราก็ไม่กลัวจึงการันตีได้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องซีนไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหาในการซีนหลายท่านที่ชื่นชอบการสะสมสแตมป์การ์ดโปสเตอร์ของที่ระลึกเข็มกลัดและพระเครื่องเครื่องซีน CJB เครื่องนี้สามารถช่วยคุณจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่คู่คุณตลอดไปพิเศษเฉพาะท่านที่โทรเข้ามา20สายแรกจากปกติราคาเครื่องละ800บาทลดทันที2เครื่องราคา990บาทเท่านั้นบริษัทเราเป็นบริษัทเดียวที่จำหน่ายเครื่องซีน CJB ในประเทศไทยรีบหน่อยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดช้าหมดอดรีบโทรมาที่02-277-9696 02-277-9696 Movie Home Video ขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์ขงจื้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วล่าผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นหลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปขงจื้อขงจื้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD มาแล้วทีวีออนไลน์สำหรับ iPhone และ iPad สามารถรับชมช่อง MVTV ผ่านแอปพลิเคชันบน iPhone และ iPad ได้แล้วโดยเข้าไปที่ App Store ค้นหาคำว่า MVTV แล้วติดตั้งได้ทันทีง่ายแค่นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมให้ความบันเทิงกับคุณตลอด24ชั่วโมงรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงที่2นะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเนี่ยวางใจได้แล้วหรือว่า
จุๆอย่าเพิ่งวางใจค่ะควรที่จะระวังเอาไว้ก่อนนะคะเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมมองว่าวางใจได้แล้วหรือพิมพ์หมายเลข2ถ้าคุณผู้ชมมองว่าควรระวังเอาไว้ก่อนนะคะ1หรือ2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการค้าชายแดนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของประเทศลาวหรือกัมพูชาหรือมาเลเซียเองก็ตามนะคะรวมไปถึงกระแสที่ว่ามีการขนข้าวเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแขกรับเชิญของเราท่านนี้ท่านเป็นประธานอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS นะคะรองประธานคณะกรรมการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษฎรและท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดหนองคายเขต2ของพรรคเพื่อไทยนะคะขอต้อนรับท่านสส.สมคิดบานไทยสงฆ์ค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีใจมากที่ท่านได้มาเป็นเกียรตินะคะในการมารายการนะ MV5 นะคะดิฉันมีคำถามที่อยากจะถามท่านนะคะท่านคิดว่าการค้าชายแดนเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยเราอย่างไรบ้างคะการค้าชายแดนมีความสำคัญต่อประเทศมากครับตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรตั้งปี50มาผมก็เป็นกรรมการจัดการชายแดนไทยมาตลอดแล้วก็ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้ การค้าชายแดนมีมูลค่าต่อโดยภาพรวมของประเทศมากที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นการค้าชายแดนเป็นการค้าที่สำคัญถ้ารัฐบาลให้ความสนใจนะครับมากขึ้นจะทำให้มูลค่าการค่าชายแดนจะเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะชายแดนทางกัมพูชาลาวพม่าและมาเลเซียนะครับทุกประเทศมีความสำคัญหมดเพราะว่าอัตราการเพิ่มขึ้นดูตัวเลขมันมากขึ้นซึ่งว่าไม่สามารถจะจำตัวเลขได้นะครับรายละเอียดแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับค่ะแล้วการค้าชายแดนณขณะนี้ค่ะมีสภาพเป็นยังไงบ้างคะโดยภาพรวมแล้วการค้าชายแดนทุกวันนี้มีสภาพโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับชายแดนมันยังไม่ทันสมัยค่ะท่านคือยังไม่แก้ไขบางอย่างยังล้าสมัยอยู่มันเลยเป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดนนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันมี2มิติมิติการค้ามิติความมั่นคงถ้ามิติการความมั่นคงแล้วก็ปัญหาชายแดนก็คือมันมีอยู่30จังหวัดทั่วประเทศไทยที่อยู่ชายแดนแล้วก็175อำเภอเนี่ยยังอยู่ในเขตประกาศกฎอัยการศึก อันนี้คือปัญหาสำคัญมันไม่อำนวยต่อการค้าขายนะครับท่านคะแล้วนอกจากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีปัญหาประเด็นสำคัญอื่นๆได้บ้างประเด็นสำคัญอื่นก็คือปัญหาด้านมิติการค้าก็คือของเราเนี่ยการค้าก็มีปัญหาก็ตรงที่ปัญหาตรงชายแดนชายแดนของเราแต่ละประเทศไม่ว่าชายแดนเวียดนามประเทศกัมพูชาลาวพม่ามาเลเซียก็ตามยังมีปัญหาที่ชายแดนคือตรงด่านการค้าคือเรามีบางด่านก็เป็นด่านถาวรบางด่านก็เป็นด่านชั่วคราวหรือจุดผ่อนปลนแตกต่างกันยังไงคะท่านด่านถาวรกับด่านชั่วคราวเนี่ยคะด่านถาวรก็เป็นด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดด่านมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีตม.มีอะไรอยู่ประจำอย่างด่านหนองคายด่านมุกดาหารด่านนครพนมด่านที่สงขลาด่านสะเดาด่านอะไรพวกนี้นะครับคือแล้วก็ด่านแม่สายอย่างนี้อันนี้คือด่านถาวรเป็นด่านชายแดนถาวรนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชั่วคราวก็เป
ปิดตามกฎหมายคนละมาตราคนละกฎหมายแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแล้วก็จะไปเปิดตามเวลาที่กำหนดผมยกตัวอย่างบางด่านอย่างที่บ้านผมที่พลวิสัยก็เป็นด่านชั่วคราวเพราะชั่วคราวก็วันเขากำหนดเปิดวันเสาร์กับวันอังคารอย่างนี้ที่รัฐธรรมนูญปีก็วันพุธกับวันอาทิตย์อย่างนี้นี่คือไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เปิดเพื่อแก้ปัญหาบ้างกับประชาชนระหว่างสองประเทศในตรงนั้นตรงเมืองนั้นมันก็เลยเคยยังไม่สะดวกในการที่จะไปมาแล้วเวลาก็จำกัดด่านชั่วคราวเขากำหนดให้กลับมาบ่ายสามโมงบางทีเราข้ามไปเที่ยงจัดการอะไรยังไม่เสร็จซื้อของถ้าเป็นของหนักของอะไรยังไม่เสร็จเราไปหรือเขามาซื้อเราก็ยังไม่เสร็จแล้วจะข้ามกลับไปก็ไม่ทันเวลาเนี่ยบางทีก็ทำให้เสียความรู้สึกเสียเวลาแล้วก็ทำให้โอกาสการค้าไม่เต็มที่ค่ะท่านนี่ครับท่านคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นี่มันเสี่ยงต่อการลักลอบขนส่งสินค้าไหมกับการที่เรามีด่านแบบนี้ค่ะมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยไม่มีด้วยภาพรวมนะครับผมไม่เคยเห็นว่าไปจับการค้าโดยเฉพาะเรื่องของผิดกฎหมายนะค่ะไม่เคยเห็นว่าจับอยู่ที่ด่านเขาไปค้าที่อื่นถ้าไม่เปิดยิ่งมีปัญหาเพราะเรากำหนดจุดไม่ได้เมื่อเราไม่กำหนดจุดมันก็ห่างกันเป็นร้อยกิโลเขาจะข้ามตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราเปิดมากๆอ่ะมันจะดีเพราะว่ามีคนอยู่กำกับอยู่ครับคือท่านมองว่าเราควรที่จะให้มีด่านถาวรเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด่านที่เป็นช่องธรรมชาติที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคือคนระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันแต่งงานไปงานมาอยู่แต่งกันไปกันมาอยู่คือเป็นประเพณีด่านประเพณีซึ่งด่านแบบนี้เนี่ยน่าจะยกฐานะมาเป็นด่านชั่วคราวด่านประเพณีผมยกตัวอย่างเช่นด่านประเพณีแถวจังหวัดสุรินทร์เขาเรียกว่าช่องอะไรช่องสงำน่าจะเป็นยกช่องสงำก็มีสินค้าผ่านเยอะน่าจะยกฐานะขึ้นเป็นด่านถาวรไปแล้วนะครับนี่ก็คือหรือด่านสิงขรนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นด่านใหญ่แล้วก็ที่ทำงานครบแต่ก็ไม่ใช่ด่านถาวรยังเป็นชั่วคราวอยู่นี่คือปัญหาถ้าเราเปิดด่านถาวรขึ้นที่ประจวบก็จะมีการส่งสินค้าโดยเพราะสินค้าเกษตรทางพม่าเขาก็มีพวกปาล์มเยอะนะครับน้ำมันเขาปลูกปาล์มเยอะยางพาราก็เยอะนะครับอย่างด่านที่ผู้น้ำร้อนที่จะไปถวายซึ่งผมไปมาดูแล้วที่ท่าเรือน้ำลึกถวายค่ะอันนี้ก็น่าสนใจที่ด่านผู้น้ำร้อนมันจะเข้ามาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะนะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจจะขยายประเด็นอีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือน้ำลึกตรงบริเวณถวายนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบริเวณการค้าชายแดนเนี่ยท่านมองว่าปัญหาเรื่องของด่านชั่วคราวที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยอยากให้มีการปรับเป็นด่านถาวรเป็นด่านถาวรเพื่อที่จะได้ส่งเสริมเรื่องของการค้าบริเวณชายแดนให้มันมากขึ้นคือตอนนี้มันหมดเวลาเรื่องที่จะขัดแย้งกันทางทหารเรื่องอะไรนะครับเรื่องความมั่นคงก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับให้ถอนกำลังทหารออกจากชายแดนซึ่งสากลเขาไม่มีสากลเขาเนี่ยใช้กองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นผู้ที่ถือกฎหมาย คือผิดแล้วก็จับแล้วก็ปฏิบัติตามขบวนการยุติธรรมแต่ถ้าเอากำลังทหารไปเผชิญหน้ากันเนี่ยไม่ดีเลยไม่ส่งผลต่อการค้าชายแดนมันเป็นปะทะกันซะมากกว่าปะทะมากกว่าท่านคือไม่มีการตรวจสอบไม่มีการสอบสวนทหารกับทหารก็ยิงกันไงก็ได้แต่ความขัดแย้งกันเพราะนั้นตัวนี้ในความคิดของผมเองของคณะกรรมการจีการชายแดนไทยเนี่ย
เรามองมิติการค้ามากครับความมั่นคงก็มองเหมือนกันแต่ให้ถอยออกมาจากชายแดนแล้วเอากำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปแทนที่ถ้ากำลังตำรวจตระเวนชายแดนยังไม่เข้มแข็งพอเราก็น่าจะเสริมฝึกฝนหรือเพิ่มกองกำลังนี้ตามที่คณะเราได้ไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับทราบว่าจะได้เพิ่มกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจากการที่จะเพิ่มกำลังตำรวจของนี่ครับไปอยู่ประมาณ 1,000-1,500 คนอันนี้ก็จะเสริมเขี้ยวเล็บของตำรวจเวรชายแดนเพราะเขามีกฎหมายในมือเพราะเขาไม่ใช่ทหารครึ่งสากลทั่วโลกเขาจะต้องเอาตำรวจเวรชายแดนไปอยู่ที่ชายแดนทหารต้องถอยเข้ามาจากชายแดนนี่ถ้ามีปัญหาถึงจะขอร้องกองกำลังอันนี้แต่เผชิญหน้าทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วโลกเขาเปลี่ยนไปมากเอ๊ะประเด็นนี้เนี่ยเป็นเฉพาะไทยกับกัมพูชาหรือว่ารวมถึงชายแดนบริเวณอื่นๆด้วยคะอื่นๆทั้งของประเทศไทยเรา 5,600 กิโลเมตรเนี่ยมีตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ไม่ถึง 2,000 กิโลเมตรนอกนั้นเป็นกำลังทหารและทหารผ่านคือถ้าเราเปลี่ยนจากตำรวจตระเวนชายแดนมาสถานการณ์มันจะดีขึ้นใช่ไหมคะท่านคือมันจะเบาตามแนวคิดของคณะกรรมการจัดการชายแดนว่าต้องดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งใจที่จะไปเผชิญหน้ากันคือเอาตำรวจเข้าไปอยู่แทนเข้าไปอยู่แทนตำรวจก็ความเป็นตำรวจผมยกตัวอย่างใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตรงไหนที่มีตชด.นี่ไม่ค่อยมีการปะทะตรงไหนมีกำลังทหารต้องมีการปะทะมันรู้สึกว่ามันท้าทายกันลักษณะอย่างนั้นการเอากองกำลังไปอยู่คนที่อยู่ในป่ามันรู้สึกท้าทายนะตามแนวคิดของพวกเราถ้าเอากองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเพราะเขาไปใช้จิตวิทยาใช้อะไรกับมวลชนกับไปคนละแบบ ของตำรวจคนละแบบกับทหารนะครับแล้วอย่างสถานการณ์ณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบบริเวณตามแนวชายแดนต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างคะในแต่ละพื้นที่นะคะความไม่สงบอย่างกรณีเดี๋ยวนี้เราอย่างที่ประเทศลาวแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเรื่องปัญหากันเราจะมีพม่าก็เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยในพม่ากับรัฐบาลพม่าแต่จะมีบ้างก็ที่กัมพูชาที่เขาพยาหารนะครับซึ่งเดือนหน้านี้คณะของเราจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกำลังที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับตั้งแต่สระแก้วขึ้นไปจนถึงสระแก้วขึ้นไปตาพญาขึ้นไปจนถึงมอดินแดงนนดินแดงนะครับนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เราจะได้ไปเยี่ยมขณะนี้เพราะเราได้ศึกษาปัญหานี้มาตลอดนะครับเรื่องไทยกับมาเลเซียเป็นยังไงไทยมาเลเซียไม่ค่อยมีปัญหานะค่ะแต่จะมีปัญหามาอยู่ภายในนะครับอยู่ชายแดนไม่มีปัญหาค่ะจะมีปัญหาอยู่ภายในเรานะครับในภายในประเทศเราไม่สงบบริเวณครับชายแดนไม่มีผมไปตลอดไปร่วมกับคณะร่วม5ปีมานี่ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีนะครับเขาก็อยากให้สงบเขาก็อยากค้าขายนะครับสำหรับบริเวณเขาพระวิหารเนี่ยค่ะที่มีการปรับกำลังทหารกันตรงนี้นี่ส่งผลดีอย่างไรต่อการค้าชายแดนไทยของเราบ้างเดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลเขาก็ส่งกองกำลังของตชด.เข้าไปนะครับก็มันก็ลดความขัดแย้งลงก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ทางกัมพูชาตลอดแนวเลยเขาเป็นตชด.หมดแต่ของเรายังมีทั้งตชด.มีทหารเรามีทหารมากกว่าครับเราจะมีตชด.อยู่ไม่ถึง 50% นอกนั้นเป็นทหารไล่ตั้งแต่ทหารเรือไปกองกำลังของกองทัพเรือตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นไปจันทบุรีขึ้นไปถึงจะเป็นกองกำลังบูรพาแล้วกองกำลังสุรนารีขึ้นไปทางอีสานนะครับเรายังมีทหารเยอ ะเว
มันถึงเผชิญหน้ากันค่ะค่ะท่านคะมาที่ฝั่งเราบ้างอย่างลาวก็ตอนนี้มีการพัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะคือดิฉันอยากทราบว่าท่านมีแนวทางการพัฒนาและก็ส่งเสริมด้านการค้าชายแดนของเราให้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างอะคะการส่งเสริมให้การค้าชายแดนของฝั่งประเทศลาวค่ะคือประเทศลาวนี่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่อยากจะส่งเสริมมากคือทางพม่ามากกว่าเราคือเรานี่รู้สึกมันจะเกือบจะอิ่มตัวแล้วเพราะว่าคนเราประชาชนเราเนี่ยไม่ถึงครึ่งของคนภาคอีสานนะคนประเทศเราทั้งประเทศคนอีสาน20ล้านคนเราทั้งประเทศ6ล้านเพราะนั้นนี่มันอิ่มจะอิ่มตัวแล้วนะครับเรื่องเราหวังที่จะไปค้าขายกับเขามากไปกว่านี้ก็คงเกือบจะอิ่มตัวแล้วผมดูนะแต่ก็ลาวเขาก็ได้สนับสนุนชอบสินค้าไทยอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับ Made in Thailand ครับผม Thailand สิ่งที่เราจะได้จากลาวก็คือคนไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวผ่านประเทศไทยหรือผ่านประเทศลาวเข้ามาโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติลาวเขามีธรรมชาติมีเยอะอยู่นะครับซึ่งคนมาท่องเที่ยวบางทีเขาก็มาพักที่อุดรธานีขอนแก่นบ้างที่หนองคายบ้างแล้วก็ที่เวียงจันทร์ถ้าคนต่างประเทศนะครับแต่คนที่อยู่ลาวส่วนใหญ่เขาก็ข้ามมาบ้านเรามากอยู่แล้วโดยเฉพาะที่หนองคายก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งก็อุดรธานีขอนแก่นบ้างซึ่งว่าเขาจะมาซื้อสินค้าจับจ่ายตามห้างต่างๆทางบ้านเราด้วยใช่ไหมครับสิ่งที่กรรมการเยการชายแดนไทยเราอยากให้เป็นในด่านใหญ่ๆไม่ว่ามุกดาหารไม่ว่านครพนมแล้วหนองคายแล้วก็ที่แม่สายก็ตามที่เชียงแสนหรือก็ที่ทางด่านสะเดาทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอยากให้ขยายเวลาให้มาตรฐานเดียวกันคือเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาการขยายเวลาด้วยตามที่ผมว่าขนาดด่านสากลเราน้องคายปิด4ทุ่มแต่ถ้าขยายเป็น6ทุ่มได้ไหมแต่ก็มีแนวคิดเรื่องด่าน24ชั่วโมงนะครับน่าสนใจด่าน24ชั่วโมงที่ทางผู้เกี่ยวข้องเขาเสนอมาก็มีด่านแม่สายด่านหนองคายมุกดาหารก็ด่านสะเดาค่ะนี่ด่าน24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าคนข้าม24ชั่วโมงหมายความว่าอาจจะกำหนดคนเนี่ย6ทุ่มหรือว่า24ชั่วโมงอ่ะตอนดึกตอนอะไรคือสินค้าบางอย่างมันเสียหายพอรถขนส่งมาถึงแล้วให้เขาพักอยู่มันเสียเวลาต้องผ่านกรณีพิเศษเรียกว่าด่าน24ชั่วโมงคือว่าอย่าพักสินค้าเขามันจะเสียหายคือไม่ใช่ว่าให้อนุญาตไม่ใช่ให้คนข้ามตลอดอันนี้บางทีคนเข้าใจผิดด่าน24ชั่วโมงหมายถึงสินค้าครับถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้สินค้ามันจะไปได้เร็วอย่างผลไม้ไทยเราขนจากจันทบุรีเราจะไปที่ขึ้นไปทางมุกดาหารจะข้ามไปเวียดนามเนี่ยถ้าเราไปพักอยู่จนสว่างมันก็กินเวลาไป6ชั่วโมงทำให้ผลไม้มันจะเสียกว่าจะข้ามไปถึงเวียดนามเนี่ยถ้าเราคิดของเราเกิดขึ้นอันนี้ได้จะทำให้สินค้าเราไปถึงลูกค้าเร็วขึ้นมันจะไม่เสียเป็นแนวคิดที่ดีมากค่ะท่านนอกจากจะมีด่านถาวรนะฮะคือที่แบบต้องการให้มันมีด่านถาวรขึ้นมาแล้วก็ยังมีสินค้า24ชั่วโมงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเราจะมาดูกันบ้างค่ะว่าปัญหาการลักลอบขนสินค้าก็อาจจะใช้คําว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะมีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงประเด็นที่ติดค้างไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่ว่ามีการนําเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะสูงสิทธิ์อะไรลักษณะทำนองนี้เนี่ยนะคะมีหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะเ
ไซอิ๋วศึกเทพอสูรสถานฟ้าภาคพิเศษท่านเคยพบตำนานอันยิ่งใหญ่ในตอนเดิมมาแล้วบัดนี้ได้กลับมาสร้างใหม่หลังจากเฮ่งเจียกลับจากไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นอ๋องแห่งเทพลิงเรื่องราวในภาคนี้มีอะไรให้ศึกษามากมายสนุกสนานกว่าทุกตอนเมื่อปีศาจถูกพระยุไลกักขังมา100 ปีได้หลุดออกมาจับพระถังซัมจั๋งไม่เว้นแม้แต่เง็กเซียนฮ่องเต้และพระยุไลจองจำเอาไว้ต้องร้อนถึงซึงหงอคงและตือป้อยกายต้องออกมาสำแดงปฏิหารเพื่อช่วยเหลืออีกครั้งพบกับไซอิ๋วศึกเทพอสูรสถานฟ้า30 ตอนในเวอร์ชั่นใหม่ในรูปแบบ DVD 9แล้ววันนี้ในราคา800 บาทแค่นี้ยังไม่พอสั่งจองไซอิ๋วศึกเทพอสูรสถานฟ้าวันนี้เรายังมีการ์ตูนประเทืองปัญญาชุดจอมยุทธจอมพลังให้อีก5 ชุดสั่งจองด่วนได้ที่เบอร์084-550-8666 084-550-8777และนี่คือปัญหาจริงของผู้ชายส่วนใหญ่ครับที่ทำให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องกิจกรรมบนเตียงครับก็คงจะเป็นเรื่องขนาดครับอาการล้มปากอ่าวครับคือผมมีอาการนกเขาขันบ้างไม่ขันบ้างครับบางทีก็เสียลงกันไปทั้งคู่เลยแล้วคุณเคยจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างครับเขาบอกว่าให้ฝึกกั้นฝึกขมิบอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้มันนานขึ้นก็เคยลองทั้งแบบทาแบบกินแต่ก็ไม่เห็นจะได้ผลกลัวจะมีผลข้างเคียงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วจะเป็นยังไงครับถ้าปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยปลุกพลังแห่งความเป็นชายให้กับคุณด้วยYmax ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศแคนาดาเป็นอาหารเสริมที่ทำจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบหมุนเวียนภายในร่างกายให้แข็งแรงช่วยให้สภาวะการแข็งตัวดีขึ้นลดอาการหลั่งเร็วเพิ่มความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์และช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายที่สำคัญผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ผ่านการรับรองจากอย.และยืนยันจากผู้ใช้จริงแล้วว่าไม่มีผลข้างเคียงระยะการเห็นผลเรื่องสมรรถภาพก็ประมาณ2 สัปดาห์ซึ่งอาจจะไม่เร็วเหมือนยาแผนปัจจุบันครับแต่ Ymax จะทำให้คุณพร้อมเมื่อถูกกระตุ้นและจะไม่มีผลข้างเคียงเรียกได้ว่าทาน Ymax แล้วปลอดภัยครับส่วนระยะการเห็นผลเรื่องขนาดอยู่ที่2 สัปดาห์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซึมของร่างกายและขนาดที่เพิ่มขึ้นจะยังคงอยู่หลังจากหยุดรับประทานเพียงเท่านี้ครับสมรรถภาพความเป็นชายของคุณก็จะดีขึ้นทั้งสภาวะการแข็งตัวความอึดทนนานและเรื่องขนาดที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ยิ่งขึ้นครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Ymax ของแท้ต้องมีอย.และไม่มีผลข้างเคียง 100% มีจำหน่ายที่ www.ymax-thailand.com เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-720-7920หรือ087-089-1500มังกรหยกบทประพันธ์ของกิมยงก้วยเจ๋งและอึ้งยงสาวสวยแห่งเกาะดอกทอกลับมาสร้างความลือลั่นในรูปแบบ DVD แล้ววันนี้ในราคา 2,500 บาทซื้อวันนี้เรามีส่วนลดให้เหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอเราแถมการ์ตูนสอนใจภาพยนตร์การ์ตูนชุดจี้กงอีก1 ชุดฟรีด่วนโทรหาเราวันนี้ที่084-550-8666หรือ084-550-8777ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องวางใจได้หรือควรระวังนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ก็พิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมมองว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับแล้วเนี่ยก็ถือว่าวางใจได้แล้วหรือถ้าคุณผู้ชมมองว่าควรระวัง
อาจจะมีการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินต่อหรืออาจจะไปยื่นศาลปกครองต่อของกลุ่มอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นหรืออาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา157มีตามมาก็ได้ยังไม่น่าไว้วางใจก็พิมพ์หมายเลข2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะขณะนี้มองว่าควรระวังอยู่ที่ 89% นะคะแล้วก็วางใจได้เนี่ยอยู่ที่ 11% เห็นอย่างไรสามารถที่จะโหวตเพิ่มเติมได้นะคะพิมพ์1หรือ2แล้วก็ส่งมาที่4642201ในขณะที่ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูว่าเอ๊ะปัญหาที่ก่อนหน้านี้อย่างปัญหาบริเวณชายแดนภาคใต้ท่านรองนายกเฉลิมก็เคยพูดไว้ว่า1ในประเด็นนั้นเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเถื่อนทั้งหลายแหล่การขนน้ำมันเถื่อนลักลอบยาเสพติดอะไรต่างๆนานาแล้วชายแดนอื่นๆเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่รวมไปถึงเรื่องของการที่เขาบอกว่าเอาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเอามาเข้าประเทศไทยแล้วมาสมสิทธิ์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยท่านมองอย่างไรบ้างคะคือคณะกรรมการจัดการชายแดนไทยเรามองเราไม่มองในเรื่องที่ใครจะฆ่าอะไรแต่เรามองว่าเราจะส่งเสริมให้มีการฆ่าชายแดนในการกระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเรื่องของเถื่อนไม่ว่าเรื่องข้าวเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครอยู่เบื้องหลังในการกระทำผิดกฎหมายพวกนี้แต่พวกเราไม่มีหน้าที่จับกุมพวกเรามีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการค้าชายแดนให้มากที่สุดให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีที่หนองคายเนี่ยผมเสนอเลยทุกเมืองทุกอำเภอทุกหมู่บ้านให้มีท่าเรือติดต่อกับพี่น้องฝั่งประเทศลาวเพื่อให้ความสะดวกในการมาค้าขายคนที่มาทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะนั้นมันจะทำให้การจำนวนการค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับได้ระบายสินค้ามากขึ้นนะครับมาถึงเรื่องหนองคายแล้วขออนุญาตยิงคำถามเลยแล้วกันนะคะในฐานะที่ท่านก็เป็นส.ส.ดูแลจังหวัดหนองคายอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้พี่น้องชาวหนองคายเนี่ยค่ะมีการปิดต่อค้าขายอะไรยังไงกับพี่น้องชาวลาวบ้างคะครับพี่น้องทางหนองคายนะครับนอกจากการติดต่อค้าขายมาตั้งแต่โบราณอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีด่านไม่มีอะไรก็ค้าขายไม่มีสะพานไม่มีสะพานก็ค้าขายกันอยู่แล้วบางทีก็พี่น้องลงไปหาปลาทางนั้นมาหาปลาก็แลกเปลี่ยนกันค้าขายกันในกลางลำน้ำโขงก็มีนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เปิดด่านขึ้นมามากแต่ว่าพี่น้องหนองคายโดยเฉพาะที่อำเภอท่าบ่อเสียงใหม่แต่ก่อนเคยมีด่านพอมาสร้างสะพานไทยลาวขึ้นมาก็มีปัญหาแต่ก่อนสีเชียงใหม่คึกคักมากครับผมอยากให้ท่านไปดูว่าสียังใหม่เดี๋ยวนี้เงียบเหงาเพราะอะไรทั้งที่สียังใหม่อยู่ตรงกับนครเวียงจันทร์ในตัวอำเภอสียังใหม่ที่ตัวหนองคายห่างจากเวียงจันทร์22กิโลเมตรคือข้ามสะพานต้องวิ่งไปอีก22กิโลเมตรถึงจะถึงเวียงจันทร์แต่ตัวสียังใหม่อยู่ตรงเลยครับคือสะพานไทยลาวเนี่ยข้ามไปที่ท่านาแรงแต่ไม่ใช่เวียงจันทร์เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงนครเวียงจันทน์ต้องวิ่งเข้าไป22กิโลถึงนึงแต่ตัวสียังใหม่ในตรงกันท่าบ่อตรงแต่สียังใหม่ตรงที่สุดเคยมีด่านมีอะไรแต่ตอนนี้ก็ทำให้พี่น้องเดือดร้อนต้องเดินทางมาที่สะพานข้ามมาแล้วโค้งใหม่นี่คือปัญหาเพราะนั้นกับความไม่สะดวกในการค้าแต่ก่อนสียังใหม่มีรถบัสวิ่งกรุงเทพสียังใหม่เดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่มีเลยไม่มีผู้โดยสารสีเชียงใหม่ตลาดสีเชียงใหม่เทศบาลเนี่ยเกือบจะล้างไปส่วนหนึ่งเพราะว่าคนอพยพหนีเพราะค้าขายไม่ได้นี่คือผมอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้มองจุดนี้ในเรื่องที่ผมอยากให้มันเป็นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลไทยได้ประสานงานกับรัฐบาลลาวถ้าไม่ใช่เพื่อทำเป็นด่านเสียงใหม่กับกำแพงนครเวียงจันทร์ส่วนใดส่วนหนึ่งของนครเวียงจันทร์ที่เดิมแล้วก็หรือจะทำเป็นกระเช้าไฟฟ้า
ข้ามแม่น้ำโขงเลยมันจะเป็นจุดที่สนใจในการท่องเที่ยวระดับโลกอยู่ก็เช่าไฟฟ้าระหว่างเมืองหลวงของเรามาที่นครศรีเชียงใหม่แล้วก็มีด่านอยู่ที่ขึ้นที่ตม.ที่จะขึ้นค่ะท่านสแตมป์ที่นั่นก็ขึ้นกระเช้ามามาลงเชียงใหม่ขึ้นลาวลาวเก็บเอาเงินขึ้นไทยไทยเก็บเอาเงินผมว่ามันจะเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวจุดหนึ่งของโลกเลยนะครับถ้าทำได้แล้วก็ที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยจะฝั่งแม่น้ำโขงตะลิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังเป็นป่าแขมป่าอ้อยอยู่ค่ะท่านจากอำเภอเมืองไปศรีเชียงใหม่ไปท่าบ่อทางลาวเขาจัดการเกือบจะเรียบร้อยหมดแล้วผมกลัวอีก3ปีข้างหน้าเราจะเดินตามก้นเขาเพราะลาวจัดการริมฝั่งโขงตอนนี้เขาเริ่มแล้วใช่ไหมมันสวยงามแล้วเขาปรับภูมิทัศน์ยาวเป็น10กิโลเขาเตรียมพร้อม AEC เขาทำ AEC แล้วของเราของเราพูดกันเฉยๆแต่ว่าผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยมาทุ่มเทตรงทำจุดนี้ให้สามารถที่วิ่งตามตั้งแต่อำเภอสังคมล้นมาถึงอำเภอเมืองหนองคายผมถึงพลวิสัยบ้านผมคือตะลิงแม่น้ำโขงให้มันเหมือนกับแม่น้ำดานูบแม่น้ำอะไรของประเทศที่เขาเจริญแล้วให้เป็นตะลิงที่สวยงามมีท่าเรือท่าเรือเนี่ยทุกหมู่บ้านทุกนั้นผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะส่งเสริมการค้าทุกจุดเลยระบายสินค้าได้ทุกจุดไม่ใช่มาระบายแต่ตัวเมืองหนองคายต้องระบายทุกเมืองทุกอำเภอนะครับมีท่าเรือท่าเรือตามฐานะเมืองก็เป็นเมืองหมู่บ้านก็ท่าเรือของหมู่บ้านน่าจะมีอันนี้แล้วถนนหนทางริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเพื่อจะอวดชาวพี่น้องเราเนี่ยก็น่าจะเป็นถนนที่สวยงามไม่ใช่ว่าข้ามมาแล้วยังเป็นลุบเป็นบ่อของเขาเทียบเขาแล้วประเทศเขาพัฒนาทีหลังเขาจะไปลุ่รุดหน้าเราแล้วก็อายเขาผมในฐานะเป็นคนหนองคายแม้จะแต่งตั้งผู้นำระดับจังหวัดระดับอำเภอต้องเข้าใจเรื่องชายแดนหนองคายด้วยหนองคายคือตัวแทนประเทศไทยค่ะท่านหนองคายไม่ใช่จังหวัดธรรมดาเพราะมันเทียบเคียงเป็นตัวแทนประเทศไทยกับเวียงจันทร์แต่ถ้าเราช้ากว่าเขาเมื่อไหร่เราก็เสียหน้าสิคนไทยเราทีนี้ภายในจังหวัดเราเนี่ยค่ะอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออะไรแบบนี้เราจะมีพอมีงบประมาณไหมบางทีรัฐบาลอาจจะต้องมีหลายจังหวัดหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะต้องไปรองบนู่นนี่นั่นเราพอจะมีอะไรเบื้องต้นบางส่วนผมอยากให้มองไปเหมือนเราทุ่มเทงบประมาณไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแสนแสนล้านเราทำไมทำได้อันนั้นงบประมาณไปฆ่ากันนะแต่อันนี้งบประมาณพัฒนาความเจริญซึ่งเราจะได้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งการค้าการท่องเที่ยวนะครับได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ความภูมิอกภูมิใจของพี่น้องทั้งคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าเราไปเราจะได้เทียบเคียงกันแต่ถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้เราจะทำให้เราเสียโอกาสแล้วเราจะพัฒนาตามเขาไม่ทันผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าราชการไม่ว่าองค์กรเอกชนก็ตามหรือรัฐบาลอยากให้ทุ่มเทส่วนนี้เพื่อพัฒนาผมไม่อยากให้เดินตามก้นเขาเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องฝั่งแม่น้ำโขงมันต้องเรียบต้องสามารถที่จะเดินออกกำลังกายได้หรือวิ่งมาราธอนก็ได้หรืออาจจะเป็นที่วิ่งมาราธอนระดับโลกก็ได้ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะวิ่งตามริมน้ำโขงทุกปีเราอาจจะมีการจัดคนอยากมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนสมเป็นว่าน้องคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกแล้วเราก็มีเหมือนที่เขาเป็นประเพณีเหมือนบั้งไฟพญานาคอะไรแบบนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งบั้งไฟพญานาคผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวผมเองบังเอิญมันก็อยู่เขตเลือกตั้งผมพอดีนะครับที่พลวิสัยเฝ้าไร่รัตนวาปีนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับงานนี้เมื่อไหร่นะวันที่30ครับโอ้30วันออกพรรษาครับวันเดียวคือท่านใดที่ยังสงสัยอยู่ก็ไปดูผมก็ดูตั้งแต่เล็กจนโตผมก็เห็นอยู่อย่างนั้นมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะเราจับต้องไม่ได้มันอยู่ไกลค่ะท่านนะครับมันไม่อยู่กับที่มันจะขึ้นที่ไหนเวลาใดนั่นซึ่งสิ่งค่ะซึ่งสิ่งที่ท่านพูดค่อนข้างที่จะเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะคุณธิดาคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของเส้นทางเดินหรือว่าในส่วนของกระเช้า
กระเช้าไฟฟ้าค่ะกระเช้าไฟฟ้าซึ่งมันเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนถ้ามีหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปตั้งอยู่ที่อำเภอท่าบ่อหรือศรีเชียงใหม่จะดีมากเพราะว่าผมว่าตอนกลางคืนเนี่ยครับถ้าเรามีหอคอยเหมือนหอคอยที่พัทยานะที่พัทยาปาร์คหรือมุกดาหารอย่างนี้ที่มุกดาหารอย่างนี้แต่ตรงนั้นมันมีจุดเดียวแต่ที่หนองคายถ้าอยู่ที่ท่าบ่อหอคอยนี้นะถนนก็ต้องทำถนนสี่เลนเป็นวงกลมเลยเรียบฝั่งโขงแล้วก็จากหนองสองห้องเข้าไปท่าบ่อแล้วมันจะเข้าเมืองหนองคายมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้คนไปเที่ยวไม่ไปเวียงจันทร์มาขึ้นหอคอยชมเวียงจันทร์ก็ได้มันจะสวยงามมากแล้วถ้าดูกลางวันเราจะดูทัศนียภาพของเวียงจันทร์ทั้งกลางคืนลองหลับตาดูว่ากลางคืนมันจะสวยขนาดไหนเมืองเวียงจันทร์ทั้งเมืองเราขึ้นหอคอยเห็นหมดแล้วก็มองไปศรีเชียงใหม่มองท่าบ่อมองมาเมืองหนองคายมองมาอำเภอบ้านผืออุดรมองไปที่อำเภอเพ็ญมองอำเภอสร้างความแล้วอำเภอบนวิสัยมันรอบตั้งเป็น10เมืองเลยมันจะสวยงามมากทำให้คนไปหนองคายค่ะท่านถ้ามันจะขึ้นหอคอยนี่ถือว่าไม่ได้ไปหนองคายเหมือนเดินทางไปไม่ถึงนะคะครับถ้ามีทางราชการหรือรัฐบาลให้ความสนับสนุนให้อบจหรืออบตหรือเทศบาลก็ตามให้งบพิเศษไปเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพราะว่าผมอยากให้มันเหนือชั้นเพราะเราเทียบชั้นกับเมืองหลวงของประเทศเราถ้าเราทำแค่นี้เราก็เท่าๆเขาเราก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรดีกว่าเขาแต่ถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่ทำฟรีขึ้นแล้วก็จ่ายเงินใช่ไหมครับเก็บเงินเข้าพัฒนาจังหวัดทางก็ทำผมอยากให้ทำเหมือนมอเตอร์เวย์ริมฝั่งโขงเหมือนมอเตอร์เวย์ทำให้สวยแล้วเพราะว่าฝั่งโขงมันสูงที่ถนนเดิมตรงนั้นเป็นสวนหญ้ามันลึกถ้ารถตกลงไปมอเตอร์ไซค์อะไรไม่เห็นเลยเป็นอะไรบางทีตายก็ไม่เห็นเลยเพราะมันสูงเพราะนั้นต้องทำเหมือนทางมอเตอร์เวย์ต้องมีรั้วให้พี่น้องประชาชนแล้วเปิดประตูลงสามสวนนะผมว่าถ้าวิสัยทัศน์ที่ผมมองไปแบบนี้ถ้าพัฒนาหนองคายได้อย่างนี้แล้วผมว่ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสำคัญของระดับโลกเลยนะครับมีทั้งหอสูงมีกระเช้าไฟฟ้าข้ามสะพานมาข้ามกระเช้าเป็นวงกลมอยู่เวียงจันทร์หนองคายท่าบ่อเชียงใหม่เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งสองประเทศนะครับเบื้องต้นแนวคิดนี้วิสัยทัศน์นี้ค่ะท่านได้มีการไปพูดคุยหรือว่าได้มีการนำเสนอหรือทำเป็นแผนหรือมีการเริ่มต้นอย่างไรบ้างผมได้พูดคุยอยู่ในการประชุมระดับจังหวัดหนองคายหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลแต่สำหรับอย่างงบประมาณของสสที่เราได้สนับสนุนไปก็นิดหน่อยเราก็ไปทำซ่อมแซมถนนหนทางเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มันทำไม่ได้แต่ถ้าลองทุ่มไปสัก1,000 ล้านผมว่ามันจะเห็นภาพเลยนะครับเรามาเทียบกันที่เราส่งกำลังทหารหรือซื้ออาวุธเพื่อจะไปรบเข็นฆ่ากันแล้วมาพัฒนาตรงจุดหนองคายกับเวียงจันทร์เนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเริ่มได้ในเร็ววันนี้เนี่ยก็อาจจะทัน AEC อีกประมาณเกือบ3 ปีข้างหน้าไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็สุดยอด ผมก็ภาวนาอยากให้รัฐบาลมองเห็นจุดนี้ไม่อยากให้มองจังหวัดหนองคายคือจังหวัดหนึ่งประเทศไทยอยากให้เป็นคือตัวแทนประเทศไทยเพราะตัวแทนประเทศเราเขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันของเรามันเศร้าหมองของเขากำลังสดใสเลยซึ่งโครงการนี้ถ้าสมมติว่าสำเร็จจริงๆเนี่ยดิฉันเชื่อว่าจังหวัดหนองคายก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สามารถที่จะผลิตเม็ดเงินเข้าประเทศเราแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะเลยทีเดียวครับผมมั่นใจครับมั่นใจค่ะท่านแล้วส่วนอย่างเศรษฐกิจอาเซียนเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียก็ตามแต่ท่านคิดว่าเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่กี่เร็ววันเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการค้าชายแดนด้านบวกหรือด้านลบยังไงบ้างคะท่านผมว่าส่งผมด้านบวกค่ะครับส่งผมด้านบวกเพราะว่าเมื่อกฎหมายต่างๆเมื่อกฎกติกาหรือเงื่อนไขต่างๆเราลดลงการไปมาหาสู่ก็มากขึ้นประเทศไทยเราเป็นผู้ได้เปรียบในการผลิตเป็นผู้ได้เปรียบทางการผลิตแล้วก็คงจะได้ระบายสินค้าออกไปได้แล้วแต่เราจะช่วยโอกาสนี้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผมมองว่ารัฐบาลของเราก็มุ่งหวังที่จะเป็นฮับในเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ว่าแต่เรื่องการค้าไม่ว่าแต่เรื่องอาหารโลกไม่ว่าแต่เรื่องเป็นเกี่ยวกับฮับเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะเฉพาะอาเซียนต้องรวมไปถึงทั่วโลกด้วยในเรื่องการรักษาพยาบาลในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานกรรมธิการกิจการชายแดนไทยเนี่ยนะคะท่านได้มีการในคณะกรรมการเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC อย่างไรบ้างคะครับได้พูดคุยตลอดครับพูดคุยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมการนี้เราก็สนับสนุนโดยเฉพาะที่ชายแดนนะครับเดี๋ยวนี้ท่านไปดูเลยทุกค่ายตชด.จะมีการเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านค่ายตชด.ทุกค่ายเลยนะครับทั่วประเทศแล้วก็ธงติดธงของอาเซียนทุกค่ายตชด.นี่คือการเตรียมพร้อมนะครับแล้วเพื่อให้มองให้ประชาชนเห็นว่าทำอะไรเพื่ออะไรเขาจะอธิบายทางตชด.อธิบายว่าต่อไปนี้เราจะเข้าสู่สมาคมประชาชาติอาเซียนแล้วเราก็จะมีการไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นนะครับผมถึงเรียกร้องให้มีการปรับกองกำลังให้กำลังทหารเราถอยเข้ามาสัก 40-50 กิโลจากชายแดนแล้วก็ให้เอาตำรวจตะเวนชายแดนไปอยู่สิ่งที่ตำรวจตะเวนชายแดนยังขาดอยู่ขณะนี้คืออุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ถ้าพูดถึงอุปกรณ์การรบแย่ที่สุดเท่าที่ผมไปนะครับพวกผมไปเนี่ยผ้าพันคอตชด.ทุกค่ายเต็มห้องผมเพราะว่าเราได้รับจากได้รับน้ำใจเขาดีใจทางตชด.เขาอยากทำงานตามหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแต่ไม่ได้ทำเต็มที่แต่ถ้าประเทศไทยเรามอบโอกาสคือรัฐบาลมอบโอกาสนี้ให้เปลี่ยนแปลงกองกำลังแล้วก็เพิ่มจำนวนบุคลากรของตชด.ที่กำลังจะสอบตำรวจอยู่เร็วๆนี้เป็นประมาณ 8,000 คนเลยถ้าได้สัก 1,500 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะแบ่งให้ตชด.เนี่ยก็จะเป็นผลดีถ้าผมเคยเสนอในที่ประชุมว่าถ้าเราพัฒนาคนไม่ทันผมว่ารับสมัครเอาทหารที่เขาปลดประจำการแล้วทหารเกณฑ์นะครับที่คุณสมบัติพร้อมเนี่ยเขาอาจจะจบม.ส.3หรือว่าจบม.6อย่างนี้ครับแล้วก็มาอบรมตำรวจอบรมวิชาการตำรวจแล้วก็ส่งไปผมว่าเรื่องอาวุธเขาพร้อมเลยแล้วถ้าจะใช้อาวุธเขาก็พร้อมแต่ถ้าไม่จำเป็นเขาก็ใช้ความเป็นตำรวจนี่มันจะทำการได้เร็วขึ้นอันนี้ผมก็เสนอเนี่ยไปหลายแห่งแล้วในแนวความคิดนี้เพื่อให้เราจัดกองกำลังทันอาเซียนแทนที่เราจะไปเรียนอยู่ตั้งปี2ปีกว่าจะจบมามันก็อันนั้นก็ถึงเอารุ่นต่อไปรุ่นใหม่ๆนี่น่าจะเอาทหารปลดประจำการที่ฝึกอาวุธมาทุกอย่างแล้วพร้อมเรื่องอาวุธเรื่องกำลังกายพร้อมแต่มาจัดการเรื่องกฎหมายชายแดนเรื่องกฎหมายพื้นฐานให้เขาเพื่อเขาจะพัฒนาจะได้เสริมกำลังของประเทศได้อีกระดับหนึ่งนะคะท่านอันนี้ก็จะทำให้การค้าชายแดนเรามีมากขึ้นครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นภาพรวมนะคะของการค้าชายแดนไทยณปัจจุบันรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้านี้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคะท่านส.ส.สมคิดบานไทยสงฆ์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรวมไปถึงทุกๆ SMS ทุกๆคะแนนโหวตทุกๆกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะคะคุณณัฐการนะคะและดิฉันกุลธิดาพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ